โอ้ยข้างบนนี่สวยมากเลยนี่คือทางเข้าค่ะแต่เป็นแค่ตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นตลอดทางนะเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่บนเขาเราก็เลยมาลองกันอันนี้แค่ลูกรังแค่ตรงทางนี้นะคะแค่ตรงแค่ทางเข้าโอ้อนี่ไงก็คืออันนี้ที่เราดูมาคือเขาให้เราจอดรถด้านล่างนะคะแล้วก็คือเดินขึ้นไปกับผู้สูงอายุต้องมีวีลแชร์นิดนึงเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะมันเดินขึ้นมานิดนึงมันไม่ได้เยอะแต่ว่ามันร้อนมันก็เลยรู้สึกแบบคูณสองอะไรอย่างเงี้ยร้อนด้วยเหนื่อยด้วยจังหวะดีมากเลยมาตอนจะบ่ายสองอยู่แล้วเนี่ยเออทางข้างบนก็โอเคอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวพอดีเราสั่งข้าวแล้วก็เครื่องดื่มไปด้วยเดี๋ยวรอกินข้าวที่นี่เลยแล้วกันนะคะเป็นคาเฟ่ใหม่นะคะชื่อริมผาชมวิวเขาจะอยู่ในส่วนของชะอำเนาะพิกัดมันจะเรียกเป็นชะอำนะคะใช่ร้านใหญ่มากเขาๆเก๋ๆมีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตะกี้เฮียขึ้นไปส่องข้างบนแล้วปรากฏว่าทำไมนะโอ้ยข้างบนนี่สวยมากเลยสุดยอดขอใครมีโอกาสมานะครับริมผาชมวิวหล่อหน้าก็เลยบอกเดี๋ยวพักนั่งกินผักก่อนกินน้ำกินข้าวก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปใหม่ข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูก็สั่งอะไรมามีจุดชมวิวคิดว่าเย็นๆน่าจะเวิร์กเย็นๆหน่อยหรือเช้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กเพราะกลางวันก็จะร้อนเปรี้ยงปร่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราดูอาหารที่เราสั่งกันค่ะอร่อยสุดๆอันนี้อร่อยสุดๆถูกโฉลกครบมากเลยอ่ะอันนี้สั่งเป็นข้าวกะเพราเนื้อมีเดียมนะครับตัวข้าวอ่ะครับมันมีกลิ่นหอมกะเพราแล้วก็ตัวเนื้อคือไม่ได้เหนียวเลยนะแบบนุ่มมากเป็นสเต็กที่หมักมาแบบดีมากอะเนื้อแล้วแบบข้าวเนื้อหอมดีเลยอะแล้วก็ตัวพริกคั่วเขาอะครับก็แบบกลิ่นมาดีมากเนาะมีกะเพราเนี่ยกะเพราทอดสุดยอดอะเมนูนี้แนะนำนะครับถ้ามาร้านนี้แนะนำให้จานนี้เลยข้าวกะเพราเนื้อคุกสุดยอดครับ195 บาทเห็นไหมนุ่มมากจะหมดแล้วนะอันนี้ต้มขาไก่นะครับราคา95 บาทแล้วกะทิเป็นไงอ่ะกลางกลางได้ไหมกลางกลางเอาแฮเป็นกลางๆแล้วกันขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะเนี่ยค่ะที่เราจะต้องที่จอดรถเราใช่ไหมเราก็เดินขึ้นมาไปค่ะจะเดินขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะตอนเย็นๆน่าจะสวยอยู่ก็จะเป
็นริมผาชมวิวจริงๆค่ะภูเขาที่อยู่แนวจังชะอำใช่ไหมก็มีมุมถ่ายรูปอันนี้จ้านี่มุมจากด้านนอกนะคะตรงนี้น่าจะอยู่ใต้บันไดอยู่ดีลมดีมากตรงนี้แบบหลบร้อนดีอะลมพัดตึงๆนะคะ โอเคก็คืออันนี้จะชื่อร้านริมผาชมวิวอยู่ในส่วนของอำเภอชะอำเพชรบุรีตะกี้เมนูทั้งหมดที่สั่งนะคะจะอยู่ที่480บาทมีข้าว2จานแล้วก็มีน้ํา2แก้วเฮียกีดการ์ดกับกะเพราคลุกข้าวกะเพราเนื้อคลุกข้าวมากแต่เนื้อนุ่มมากเลยนะคะรสชาติจัดจานอร่อยอร่อยอร่อยเลยอ่ะเฮียกีดการ์ดมากเลยอ่ะชอบชอบแล้วก็ส่วนของหมอว่ามันเป็นต้มต้มขาไก่ก็คือให้กลางๆละกันเป็นแบบสำเร็จรูปประมาณนี้ประมาณนั้นแก้หิวได้แต่ที่สวยที่นี่คือวิวสวยค่ะอยู่บนหน้าผาต้องเดินขึ้นมาตามคลิปเลยเนาะโอ้สวยนะสวยนะถ้ามาช่วงเช้าไปเลยหรือเย็นเลยคิดว่าดีวิวดีจังหวะที่เรามาคือบ่ายสองบ่ายสามคือแบบรังสี UV มหาศาลความร้อนแดดเผาร้อนมากค่ะเนาะแต่ด้านในเขาก็จะมีห้องให้นั่งทานนะคะมีห้องแอร์แล้วก็มีพัดลมช่วยด้วยก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้ามานะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่โอเคอยู่นะวิวดีมุมถ่ายรูปเยอะด้วยค่ะแล้วลมดีนะลมตึงดูจากหัวลมดีมากลมดีอันนี้แบบอยู่ด้านนอกร้านนะคะคือลมดีอะลมดีวิวดีต้นไม้ก็เยอะอยู่มันเป็นกลางเขาอะค่ะก็แนะนำค่ะใครมาอาหารก็ดีใช้ได้เครื่องดื่มก็โอเคนะคะ